สิ่งที่มีสมมติว่ามีแต่ลึกลับไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยนั่นสิอันนี้อ่ะพุทธารู้ขนาดนั้นพวกกิเลสมางมเหมือนหนองหาว่าเมตตาบริสุทธิ์อะไรถ้ายังฉันว่าฉันตายอยู่เลยพวกเมตตาไม่บริสุทธิ์ความรู้เพียงแค่หางอื่นนี้ก็เอาไปพันอันนั้นอันพระองค์ทรงทราบตลอดตัวถึงหมดเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เป็นสัตว์ตายเลยมีที่นี่พูดมันพูดยากเลยนะบรรดาพระอรหันต์องค์ไหนจะไม่รู้อย่างนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงไม่ทรงห้ามการฉันเนื้อฉันตาเพราะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยและพูดได้เพียงเท่านั้นไอ้รับคนนั้นพูดไม่ได้รู้เต็มหัวใจพูดไม่ได้หนักว่าไงนี่เรียกมันสนุกออกลวดลายนี่ออกมาอวดตัวให้บริสุทธิ์มันฉันเนื้อฉันตามังสวิรัตมันเป็นลวดลายนี่เรียกวิเลียนมันไม่ได้ละเอียดอย่างนั้นวิเลียนมันจะไปให้อภัยอะไรอย่างนี้ในส่วนลึกลับเนี่ยมันไม่รู้มีวิเลียนแต่จิตที่ประกอบด้วยธรรมปิดไม่อยู่ความจริงมีตรงไหนรู้ตรงนั้นรู้ตรงนั้นเห็นตรงนั้นตรงไหนของจันทร์พูดนิ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 ดแต่ก่อนเนาะกินนะพูดเกี่ยวกับเรื่องฉันนี่แหละฉันไม่ทำปากฉันอะไรๆมันก็ไม่ได้คิดฉันเหล่านี้มันได้คิดนี่เนี่ยมันได้คิดแต่มันสุดวิสัยที่จะแก้เนี่ยมันคือแค่นั้นแหละมันสุดวิสัยที่จะแก้สุดวิสัยที่จะห้ามไม่เป็นอย่างนี้ท่านแยกปกติโลกมันเหมือนมหาน้ำมหาสมุทรมันเป็นมหาสมุทรมาดั้งเดิมอย่างนั้นใครจะไปแยกไปแยกตักตวงเอามาใช้อะไรๆก็แล้วแต่บุคคลที่ยอมมาใช้ตีไปกั้นหน้ามหาสมุทรไม่ให้มันไหลมันไม่ได้ท่านผู้แยกทางมาหลังหลังนั้นมันก็มาเข้าใจท่านก็พูดไม่ออกท่านไม่พูดเนี่ยท่านรู้เหตุรู้ผลว่าการพูดออกไปมีแง่หนักเบาได้เสียขนาดไหนผู้ฟังจะไม่ฟังไปตามความจริงที่รู้ๆนั้นมันจะแหวกแนวไปดังที่มันแหวกแนวอยู่ทุกวันเอาออกโอ้ออกอวดเรื่องมังสวิรัติใครจะไปเกินพระพุทธเจ้าเรื่องความรู้ในแง่หนักเบาทุกแง่ทุกมุมแม้งั้นจะว่าเป็นสัพพัญญูหรือตรงไหนใครเป็นสัพพัญญูพวกประกาศตนปังๆฉันมังสวิรัติจึงเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์นี่หรือพวกสัพพัญญูพวกกิเลสเหยียบหัวมันเอาเรื่องร้ายกิเลสเอามาให้เป็นเครื่องมือเหยียบย่ำทำลายแม้ฉันมังสวิรัติแต่จิตมันเป็นยังไงเพียงไม่ฉันตอนนั้นจิตมันเป็นยังไงมันอยู่ที่จิตต่างหากนี่เอาเนี่ยเพียงมาอวดได้แค่กิจยานท่านผู้ฉันกิจท่านบริสุทธิ์ขนาดไหนเนี่ยเอามาเทียบกันดีที่ไม่เข้ากันได้มาเลยพ่อแม่ผู้จังนั้นสุดวิสัยทำไงส่วนที่มันเป็นวิสัยใครก็มองไม่เห็นนั่นฟังดินี่ที่สำคัญมากส่วนที่มันเป็นนิสัยใครมองไม่เห็นตายไม่ให้มันตายไม่อยากตายไม่อยากเบียดเบียนไม่อยากใครฆ่าแต่เขาก็ฆ่ามันถูกนิสัยอันนี้โลกมันเป็นมาอย่างนี้แต่ดั้งเดิมส่วนที่ส่วนที่สุดส่วนที่ไม่สุดที่สุดนิสัยแง่หนึ่งใครไม่รู้ไม่มีใครรู้มันวางพูดออกมาก็ไม่เกิดประโยชน์มันวางความผมไม่เข้าใจพอปฏิบัติมาปฏิบัติทำประโยชน์ไปแต่ว่าอวดได้อวดก็ทำมันเข้าใจนี่ว่าไงไม่มีใครบอกมันก็รู้นี่
มันรู้เองเพราะอันไหนสุดวิสัยอันไหนไม่สุดวิสัยเหมาะควรยังไงท่านที่ท่านไม่ฆ่าสัตว์ตัดยึดแต่ท่านยังแข็งแรงยังป่าอยู่เพราะอะไรไม่ต้องจะตั้งปัญหาอะไรให้ลำบากมันซึ้งก็ไปเลยลุกทะลุไปหมดเลยตั้งปัญหามาเป็นบ้าน้ำลายกันบนเวทีทำไมตราบท่านมีบ้าน้ำลายสิ่งไหนควรพูดต้องพูดอย่างนี้ควรพูดให้หมดผ่านนี่เก็บไว้เสียว่าถ้ามันมีความหิวโหยไม่มีความแบบอวดเนื้ออวดตัวถ้าไม่มีก็มีแต่ความจริงล้วนๆความจริงจะเป็นความจริงที่บริสุทธิ์ด้วยนี่นี่เราพูดไปเรื่อยๆนะไม่ร้อนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของผู้มีกิเลสที่จะรู้ได้ตลอดทั่วถึงแต่รู้ตรงไหนไปก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันแทรกเข้าไปทำงานเข้าไปทำงานเรียนธรรมปฏิบัติธรรมแต่ขอบคุณกิเลสเพราะกิเลสก็ไปทำงานอยู่ในนั้นไม่รู้ไม่เอียดขนาดนั้นมาเลยนี่ได้อัศจรรย์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีใครตักเตือนสั่งสอนเลยทรงตะเกียกตะกายด้วยลำพังพระองค์เองแล้วเป็นสยามภูรู้โดยลำพังพระองค์เองทุกๆพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ยังอดอัศจรรย์ไม่ได้อดแปลกในหัวใจอย่างถึงใจไม่ได้อุบัติขึ้นมาได้อย่างไรเพราะพยานบอกพยานคือยังไงเราไม่ได้ยินได้ฟังอะไรจากท่านรู้เรื่องอะไรปฏิบัติยังไงรู้ที่กิเลสมันเหยียบหัวมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่เต็มหัวใจใครเห็นโทษของมันนอกจากเหมือนควายมันจูงไปตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นอาการของจิตที่คิดออกมากน้อยเพียงไรมีแต่เรื่องอันนี้จูงทั้งนั้นเพราะไม่มีเครื่องมือทดสอบไม่มีก็พอจะส่องเห็นตัวโรคร้ายอันนี้นี่ไม่ได้ยินได้ฟังรู้ไม่ได้ต้องเป็นแบบควายตัวหนึ่งดีๆนั่นนะคนกับคนกับคนเถิดชาติชั้นวันนั้นไหนก็เถิดว่างั้นเลยควายตัวหนึ่งดีๆถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นผู้มีความแหลมหลักที่สุดบนหัวใจสัตว์แล้วพวกเราเท่ากับควายตัวหนึ่งดีๆไม่ได้ผิดอะไรเลยเนี่ยแต่ได้ยินได้ฟังอยู่มันก็ยังไม่พ้นข้างหนึ่งเป็นควายข้างหนึ่งเป็นคนหรือ 95% มันเป็นควาย 5% เป็นคนแล้วย่นลงมา 80 70 50% เป็นคน 50% เป็นควายแล้วชำระเข้าไปด้วยภาคปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้เนี่ยมันไม่ได้ยินได้ยินได้ฟังพวกเราที่นำมาชำระย่นให้ย่นลงมาถึง50 40 30ของความเป็นฝ่าย70ในความเป็นคนจนกระทั่งถึง 1% ในความเป็นฝ่าย 99% ในความเป็นคนและถึงขนาดที่ว่าร้อยทั้งร้อยเป็นคนไม่ได้ยินได้ฟังจากพระเจ้าจากคำสอนของพระเจ้าจะมาถึงความเป็นคนได้ 100% ได้อย่างไรเมื่อเทียบถึงเรื่องความแหลมคมของเด็กแล้วแหลมขนาดนั้นนะผมน่ะสลดสังเวชนะผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้มาพูดเล่นๆให้หมู่เพื่อนฟังที่ถูกมันกล่อมมาเท่าไหร่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเหมือนควายตัวหนึ่งจริงไม่น่าทั้งที่ได้ยินได้ฟังอุบาสกอุบาอาจารย์และขอความเชื่อความสงสัยในศาสนาก็มีอยู่เต็มหัวใจแล้วกันนอกจากนั้นความหวังมรรคผลนิพพานเป็นระดับถึงขนาดที่ว่าหวังยังถึงสิ้นสุดวิมุตติพ้นถึงขนาดนั้นยังไม่พ้นความเป็นควายให้มันจูงอยู่
จากขณะเดียวเท่านั้นที่คิดถึงเรื่องนอกผลนิพพานแล้วก็มาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติก็ไม่พ้นที่มันจูงอยู่ตลอดเวลาในอิริยาของจิตที่คิดที่ปรุงออกถูกมันภายในอันกองทัพหลวงกองทัพใหญ่ของมันมันผลักดันออกมาเผาดันกองทัพใหญ่คืออวิชชาปัจจยานหนุนออกมาเป็นสังขารเนี่ยเป็นวิญญาณความรับทราบต่างๆสัมผัสสัมพันธ์อะไรไปมีตั้งแต่มันหนุนให้หมุนไปหมดไม่รู้นี่ที่ไหนจะจันทร์พระพุทธเจ้าเราตะเกียบตะกายใครร่มแทบตายนั่งภาวนาบางวันไม่ลงเลยโมโหอย่าของแทบเป็นแทบตายฟาดถึงขนาดนั้นมันยังเอาไปลากจมูกไปต่อหน้าต่อตายเอาลูกเอาเสียงเข้ากลิ่นเข้ารสด้วนหน้าตั้งแต่จำพวกหมุดจำพวกขูดเท่านั้นไม่รู้ว่าหมุดว่าขูดแล้วสิลูกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามาตลอดรอบด้านที่สัมผัสสัมพันธ์กันมันมีทั้งเรื่องของหลุมหมุดหลุมขูดเท่านั้นแต่มันก็พอใจไปเข้าหลุมมูดหลุมพูดจากการจูงของกิเลสจนได้นะมีความมีหลักเกณฑ์ขึ้นบ้างจิตสงบเยือกเย็นขึ้นบ้างก็เห็นความแปลกประหลาดในจิตศรัทธาความเชื่อมั่นในสิ่งนี้แม้เราจะเชื่ออยู่แล้วนั่นก็เป็นความเชื่อคาดคะเนความเชื่อโดยสัญญาอารมณ์แต่ความเชื่อที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติของตนนี้มันเป็นความเชื่อที่ออกมาจากความจริงของตัวเองจริงๆนั่นก็เชื่อได้เป็นความจริงไม่เชื่อโดยการฆ่ากันเองเชื่อจากของจริงที่ได้เห็นได้รู้จริงๆในกองดังนั้นก็ค่อยมีกำลังมีกำลังถึงจะมีกำลังขนาดไหนก็ตามเถิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรด้วยอำนาจแห่งธรรมของเราจะเห็นโทษของมันได้ในตามกำลังความสามารถของสติปัญญาขั้นนั้นๆ นั้นเท่านั้นถ้ายังไม่ถึงสติปัญญายังไม่อย่างถึงตรงไหนตรงนั้นต้องถูกกล่อมจนได้ต้องเชื่อมันอยู่จนได้เชื่อมันอยู่จนได้อย่างนั้นจะว่าไงไปตรงไหนต้องเชื่อไปตรงไหนก็เชื่อเมื่อสติปัญญายังไม่ถึงกันยังไม่พอดีกันที่จะรู้จะเห็นจะพอจะปล่อยจะวางพอจะหลบหลีกติดตัวหรือสลัดปัดทิ้งได้มันต้องเชื่ออยู่โดยดีนี่ถึงมันแหลมขนาดนั้นมันละเอียดขนาดนั้นนะมันจึงได้ครองโลกธาตุสัตว์ตัวไหนอยู่ในกามมาโลกรูปโลกอรูปโลกนี่ที่อยู่เหนือกิเลสมันมีสัตว์ตัวไหนมันไม่มีนี่ทุกตัวสัตว์เลยของมันมันครอบอยู่ทุกหัวใจสัตว์เลยไม่ว่าจะเป็นร่างหยาบร่างละเอียดพบใดภูมิใดย้อนแล้วตั้งแต่เป็นนักโทษในเรือนจำของมันแต่ละห้องละห้องแต่ละประเภทของนักโทษทั้งนั้นเดียวละเอียดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแม่นักปฏิบัติมีกิริยาแหลมคมขนาดไหนที่เลยจากความละเอียดแหลมคมของสติปัญญานั้นมันยังแหลมคมกว่าอีกกิเลสมันไม่รู้มันนั่นละตอนพวกนั้นละประเภทเหล่านี้แหละที่มันจูงอยู่ซะก่อนจูงไปเรื่อยๆแล้วตัดเชือกมันเรื่อยจูงเรื่อยตัดเชือกเรื่อยเข้าใจเรื่อยจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาขนาดนั้นมันยังถูกจูงจมูกเข้าไปกอดอวิชชาจนได้เห็นไหมมันไปติดอยู่แบบนี้มันจูงจมูกเข้าไปในกองอวิชชามหากษัตริย์วัฏจักรของมันมันหลงจนได้นะมันละเอียดไหมเครื่องกล่อมของมันไม่เห็นว่ามีความผ่องใสมีความสง่าผ่าเผยมีความอุกอาจกระหายมีความอัศจรรย์ไม่มีจิตดวงใดเสมอด้วยดวงที่สง่างามอยู่นี่อัศจรรย์อ้อยอิ่งอยู่นี่นั่นเห็นไหมสติมหาสติมหาปัญญาเลยไปต้องไปตามรักษาพระเน่าพระนอนจนได้ไม่มากก็น้อยไม่ช้าก็เร็วติดจนได้นี่แหละเมื่อมันยังไม่ทันกันแต่ยังไงก็ตามถึงเรื่องของมหาสติมหาปัญญาแล้วถึงจะ
หลงลวนลามของกิเลสมันก็มีทางที่จะฟัดกันให้ม้วนเสือลงได้ไม่สงสัยอันนี้รออยู่เวลาการเวลาเท่านั้นที่จะให้เป็นไปเหมือนจิตทั้งหลายนี่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนอย่างนั้นไม่ได้จิตตรงนี้แน่นอนสติปัญญานี้แน่นอนที่จะฟันสิ่งเหล่านี้แหละจึงแต่เพียงว่ามันยังไม่เหมาะกับโอกาสของมันที่จะรู้จะเห็นกันที่จะฟาดฟันกันให้แหละนั่นละขนาดนั่นละขนาดที่มันจุงมันไม่เยอะขนาดนั้นขอให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจนะนี่พูดอย่างเปิดหัวอกให้ท่านทั้งหลายฟังระหว่างธรรมกับกิเลสนั้นต่างกันขนาดไหนคุณภาพกับมหันตโทษของมันคุณมหันตโทษเนี่ยมันต่างกันอย่างไรบ้างมันก่อนนานจัดโลกขนาดนั้นนี่ถึงอัศจรรย์เรามีวาสนาได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกไม่มีอะไรที่ค้านเลยสามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรที่จะมาค้านศาสนาเนี่ยเนื้อหมดเมื่อกิเลสได้พังจากหัวใจด้วยอำนาจแห่งธรรมนี่ปราบเท่านั้นเนื้อหมดเลยทั้งที่นี่โทษของมันเป็นยังไงไงได้เห็นหมดตั้งแต่ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหมดเครือบสิ่งเครือบแฝงภายในจิตคือสมมุติแม้แต่วิชาก็เป็นสมมุติเป็นสิ่งเครือบแฝงนี่เดี๋ยวตั้งแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนอย่างนั้นล่ะประเสริฐสุดถ้าจะเสกว่าประเสริฐสุดแต่ท่านก็ไม่เสกเพราะทำนั้นไม่ใช่ทำยังคนให้ตื่นให้ตกใจให้ตื่นเต้นให้อะไรให้หลงงมงายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์วิมุตติทรงความจริงล้วนๆผู้รู้เข้าสู่ความจริงแล้วจะตื่นเต้นอะไรไม่มีไม่เหมือนโลกที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรยังไงไม่มีผู้แนะผู้บอกตะเกียกตะกายโดยลำบังผมเอาจนได้ผ่านได้หนาแน่นที่สุดเลยกำแพงอันนี้หนาแน่นมากทีเดียวไม่มีกำแพงไหนนะในโลกอันนี้จะหนาแน่นยิ่งกว่ากำแพงของกิเลสตั้งแต่อวิชชาออกมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างปิดบังอย่างมิดตัวเลยทีเดียวแล้วก็ออกสนามนะจูงสัตว์โลกออกสนามไปใช้งานที่ไหนสัตว์โลกก็แบบมากไปจากอำนาจของมันมันเที่ยวปิดเที่ยวกั้นไว้หมดเช่นว่าบาปไม่มีนะฟังดิคำที่ว่าบาปไม่มีก็คือถ้าว่าบาปมีคนก็จะกลัวบาปสัตว์จะกลัวบาปผู้ที่รู้ภาษีภาษายังจะกลัวบาปถ้าไม่ทำบาปแม้การไม่ทำบาปก็จะต้องเสาะแสวงหาในทางที่ดีการไม่ทำบาปนั่นก็เป็นความดีแล้วเป็นธรรมแล้วนะแล้วยังจะเสาะแสวงหาทางดีอีกทางบุญทางกุศลอีกมันก็ปฏิเสธที่ว่าบุญไม่มีนะเมื่อลงว่าบุญและบาปไม่มีฝังใจเชื่อตามมันแล้วใครจะไปสนใจลาบาปใครจะไปโชคทานในการรับในการทำบาปยี่ที่อดตะปะความสะดุ้งกลัวตะบาปมีได้ยังไงก็กิเลสลบไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วในการแสวงบุญจะแสวงหามาอะไรก็บุญไม่มีแสวงให้เสียเวลาเสียผลเสียประโยชน์เสียกำลังมังชารับสมบัติไปทำไมก็เท่านึงไปมันเป็นอาถรรพ์มันเป็นไปไม่ได้ใครจะไปฝืนทำนั่นมันเป็นสิ่งที่ตัดแต่ในขณะเดียวกันที่มันตัดไม่ให้ออกจากอำนาจของมันก็มันก็ลากเข้ามาสู่อำนาจของมันเมื่อว่าบาปไม่มีบุญไม่มีแล้วสารโลกก็จะต้องเดินตามมันต้อยต้อยไม่มีสารโลกตัวใดๆที่จะคัดค้านต่างทางหรือฝ่าฝืนมันเลยเชื่ออย่างหลับสนิทงั้นในการทำลงไปมีแต่เรื่องผลประโยชน์ที่มันจะกอบโกยเอาจากสัตว์เนี่ยผลงานที่มันให้สัตว์ทำงานความคิดความปรุงอะไรให้คิดปรุงไปตามแง่ตามแถวของมันที่จะเป็นผลประโยชน์แก่มันทั้งนั้นผลประโยชน์ที่จะนอกเหนือไปจากอำนาจของมันมันไม่ยอมเป็นอย่างสวรรค์ไม่มี
พรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มีนอกจากนั้นมันยังเห็นอีกมันยังแสดงให้อย่างเต็มรวดลายของมันในหัวใจของชาวพุทธเหล่านี้เราอย่าไปว่าที่อื่นเลยมาเปรตว่าผีว่าเทพบุตรเทวดาไม่มีนะตั้งใจพระพุทธเจ้าสอนเทวดามาเท่าไหร่กี่พระองค์ก็สอนแบบเดียวกันหมดทำไมจึงไปลบล้างความจริงความมีความเป็นทั้งหลายของภพต่างๆให้หมดเทวดาก็พวกเรานี่แหละเนี่ยฟังดิแล้วที่ไหนนรกก็คือพวกเรานี่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยหัวใจก็เป็นหัวใจที่เป็นนรกสำหรับสวมหัวใจที่เป็นตัวร้อนตัวนรกที่ก็มีอีกนะตามหลักธรรมจะว่าไงผู้ต้องหานักโทษอยู่ในเรือนจำมันก็มีที่เขาจับยังไม่ได้มันก็มีแต่เป็นทุกข์เป็นพื้นเป็นตายอยู่ก็มีนะนั่นก็เป็นอย่างนั้นอันนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะลงนั้นมันก็ติดตกนรกหลุมเป็นปืนเป็นไฟภายในจิตใจเป็นแต่ก่อนออกจากนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยที่จะไปลงไปติดคุกติดตารางขึ้นโลกหลุมต่างๆที่ท่านแสดงไว้หลังนั้นมีปัญหาอะไรผู้ตาดีทั้งนั้นเห็นมาสอนพวกเราในที่มันลบล้างหมดจะว่าไงมันปิดหัวใจของสัตว์จูงจมูกไปพวกเปรตพวกผีพวกครบต่างๆไม่มีมีเท่าที่เห็นนี่มีเท่าที่สายตาบอกเท่านั้นเองเลยสายตาไปแล้วไม่มีเลยกระแสของหูไปแล้วไม่มีเลยจมูกไปแล้วไม่มีเลยลิ้นเลยกายไปแล้วไม่มีทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นมันเต็มโลกเต็มแผ่นดินเต็มมังสารมันก็ปิดมันโกหกอย่างหน้าด้านนี่เห็นไหมเราก็เชื่อมันอย่างหน้าด้านจะว่าโง่หรือฉลาดเอาพิจารณาเลยทำพระเจ้าประกาศกลางวันโลกมานี้ประกาศกลางวันตั้งแต่ของจริงทั้งนั้นหาของหลอกลวงอย่างกิเลสตัวปิ่นตอนนี้ไม่มีแม้เปอร์เซ็นต์เดียวเลยขนาดนั้นจิตยังไม่ยอมเชื่อเห็นไหมอำนาจของมันถึงขนาดนั้นเถอะนะเรานึกว่าเป็นวาสนาบารมีเกิดมาในต้องการพุทธศาสนาแล้วยังได้นับถือและได้ปฏิบัติตัวตามแนวทางนี้ไว้เรายังมีร่องรอยมีช่องทางมีความหวังที่จะเป็นไปตามแถวทางของพระพุทธเจ้าที่จะถึงแดนแห่งความสมหวังเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงความสมหวังอันสมบูรณ์ได้เพราะการปฏิบัติศาสนาศาสนธรรมของพระองค์ได้ถ้าจะเทียบถึงความได้เปรียบแล้วเรามนุษย์เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธนักปฏิบัติเป็นผู้ได้เปรียบต่อสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกดินแดนเลยของพวกนี้มีหวังทั้งปัจจุบันสกลนาคาความเป็นอยู่ก็ได้อาศัยปัจจัยทั้งหลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไปภายในก็มีอาหารเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสมที่สุดได้แก่คุณธรรมไม่ได้เอายาพิษเป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผาอยู่ภายในจิตใจเหมือนดังที่เป็นอยู่ทั่วโลกดินแดนเพราะไม่มีธรรมเนื่องจากไม่สนใจในธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ก็มีแต่ฟืนแต่ไฟนี่จึงได้เกี่ยวมากมายขอให้ภูมิใจในอำนาจวาสนาของตัวเราเกิดมาในชาตินี้ได้มอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่ามอบแต่ธรรมชาติอันประเสริฐเลิศโลกแล้วไม่สงสัยตายเมื่อไรก็ตายจบความภาคความเพียรให้เด็ดเดี่ยวลงไปเพื่อฆ่ากิเลสตัวเสนียดกันไรตัวเป็นยักษ์เป็นผีกล่อมจัดโลกให้ล่มจมมามากต่อมากนานแสนนานแล้วไม่ว่าเขาว่าเรานานแสนนานไม่ว่าเขาว่าเรามากต่อมากเหมือนกันไม่มีใครที่จะนำมาคู่แข่งกันได้ในความมากและความยืดยาวนานเพราะการท่องเที่ยวในวัฏสงสารซึ่งเนื่องจากกิเลสมันจูงจมูกให้ไปพบน้อยพบใหญ่ที่มีพบดีอยู่บ้างก็เพราะทำมีทำข้อแทรกในทำความดีไว้มันจูงไปไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยในยิ่งมาบำเพ็ญทำให้เป็นความดีโดยเฉพาะทางใจแล้วมันจะได้เห็นกิเลสตัวเป็นยักษ์เป็นผีอยู่ภายในใจทุกประเภททั้งโคตรแทรกกิเลสมันจะอยู่ในใจที่ใจหมดไม่อยู่ในที่อื่นไม่ในที่ใดดินฟ้าอากาศกว้างแสนกว้างไม่อยู่มหาสมุทรลึกแสนลึกกว้างแสนกว้างไม่อยู่ที่ไหนไหนไม่อยู่ทั้งมวลรู้เฉพาะกิจเมื่อแบบทำก็เหมือนกันไม่มีที่สัมผัสไม่มีที่สถิตธรรมพระพุทธเจ้าซึ่งมีเช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทั่วไปธรรมก็มีอยู่ทั่วไปเมื่อเราแย่เราขวายฟ้าเอามาเอาไว้ปฏิบัติแล้วธรรมก็จะสัมผัสสัมพันธ์กันที่ใจเพราะใจเป็นที่สถิตแห่งของธรรมเป็นที่สัมผัสสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของธรรมและสุดท้ายใจก็เป็นโรงงานแห่งธรรมทั้งเหตุและผลของธรรมจะเป็นขึ้นที่นี้
ไม่ได้เป็นเป็นที่ไหนมันเห็นหัวใจเต็มหัวใจแล้วมันทำไมมันพูดไม่ได้มนุษย์เรานะก็ให้รู้ให้เห็นสิมันไม่รู้ไม่เห็นที่พูดแบบด้นๆเดาๆตัวเองก็ไม่แน่นอนแล้วจะพูดให้คนอื่นได้รับความแน่นอนให้เขาได้รับความเชื่อความไว้วางใจได้ยังไงเรายกศาสดาขึ้นมาเป็นตัวประธานเป็นสักขีพยานพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทรงแสดงอะไรมาไม่ทรงโลกทานเพราะแสดงอยู่เหนือโลกแล้วความรู้อยู่เหนือโลกแล้วแสดงความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ทั้งในโลกและเหนือโลกทรงแสดงได้อย่างเต็มพระไทยเต็มพระโอษฐ์ไม่ทรงโลกทานเลยไม่มีใครที่แต่คัดค้านรกล้างความเป็นศาสดาและศาสนาธรรมของพระองค์ได้นี่แหละที่ว่าเวลาพระองค์ตรัสรู้โลกธาตุหวั่นไหวก็ที่เรียนมันหวั่นไหวแล้วก็ธรรมผู้ที่เสาะแสวงหาธรรมนั่นเนี่ยหวั่นไหวสะเทือนสะท้านไปหมดจนยังสันดาลสันดามนุษย์สร้างเวสุ่งสันดามนุษย์สร้างเวสุ่งในธรรมจักรวาลสูตรนี่ฝ่ายดีฝ่ายผู้มีอัตมีธรรมผู้จะหวังพึ่งพระพุทธเจ้าเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์มีความปีติยินดีสะเทือนสะท้านหวั่นไหวไปทั่วแดนโลกธาตุในที่เรียนที่มันภาพงามหัวใจของสัตว์โลกต้องแสดงความน้อยอกน้อยใจยิ่งอะไรสามบริพรมไม่ใช่อะไรไอ้มารน่ะลืมไปแล้วชื่อมารไอ้นี่นะนี่ซึ่งเป็นหัวหน้ามารทั้งหลายทำให้โลกสะเทือนสะท้านเหมือนกันแล้วพระองค์แสดงที่ไหนอะไรมาคัดค้านได้แล้วตรงลึกของสัตว์โลกไปได้ตั้งแต่วันพระองค์ตรัสรู้แล้วเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้มากขนาดไหนเราคิดดูสิแล้วมีใครสามารถไปลื้อขนสารโลกให้พ้นจากทุกข์ภัยได้ตั้งแต่เป็นกัลยาณปุถุชนกลายเป็นคนดีตั้งแต่คนที่มีกิเลสนั้นหนาจนกลายเป็นกัลยาณปุถุชนขึ้นมาถึงขั้นอริยบุคคลขั้นสูงสุดมีใครแสดงได้เหมือนพระพุทธเจ้าลื้อขนได้เหมือนพระพุทธเจ้ากิเลสตัวใดมีอำนาจสามารถที่เรื่องขนสัตว์โลกแม้แต่ลายเดียวให้พ้นจากทุกข์เหนื่อยมีแต่มันเหยียบลงในทุกข์เหยียบในทุกข์เรายังไม่เห็นโทษมันอยู่หรอเอาพิจารณาเทียบมันชัดเจนเลยนักปฏิบัติสติปัญญาต้องยอกย้อนหาเหตุหาผลสติปัญญาไม่ฉลาดแก้กิเลสไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ได้พระพุทธเจ้าวันนี้สอนคนให้โง่สอนคนให้ฉลาดทั้งนั้นธรรมะธรรมกุศลธรรมมาคือทำยังคนให้ฉลาดอกุศลธรรมมาก็คืออะไรก็คือกองทัพกิเลสนั่นเองจะเป็นอะไรไปเนี่ยข้าศึกมันเป็นคู่เคียงของธรรมอย่างนั้นธรรมกับอาธรรมกิเลสสมานกิเลสสมานจะเป็นที่ไหนและเป็นอยู่ในที่เช่นไรเป็นอยู่ในหัวใจของสารโลกประกาศกลางธรรมประกาศกลางวันขึ้นแล้วก็บรรดาผู้ที่พอที่จะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วก็ข้ามโลกข้ามสงสารพึ่งพังพึ่งพังพึ่งพังตั้งแต่เบญจวัคคีย์ทั้งห้ามาเรื่อยเรื่อยจากนั้นพระอรหันต์สักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์นี่แล้วลำเดือนล้ำต่ำสูงต่างการต่างกันตามประวัติคุณธรรมจนกระทั่งถึงลงเป็นกัลยาณปุถุชนและได้นับถือพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ใครจะทำประโยชน์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและได้มากมายยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะความรู้จริงเห็นจริงเอาของจริงมาสอนโลกใครจะเกินพระพุทธเจ้าเนี่ยที่อาจารย์พระองค์อุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีใครสอนเลยขยำผูขยำผูอันนี้ย่นเข้ามาหาสาวกแต่ละองค์ละองค์ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าจะเป็นทรงแนะแนวทางให้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นทางท่านสอนไม่ว่าตุ้มให้จิตจังอาตตังอาขาตโลตถาตตาการประกอบความภาคเพียรเพื่อยังกิเลสให้ตุ้มร้อนหรือสิ้นไปจากจิตใจนั้นเป็นหน้าของท่านทั้งหลายจะทรงจะทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ขี้บอกแนวทางเท่านั้นนะท่านขี้บอกแล้วก็ยึดองค์เงื่อนใดที่เป็นกติเข้ามาพิจารณาตัวเองจนกระทั่งผลิตผลขึ้นมาตัวเองได้ทั้งเหตุทั้งผลเกิดขึ้นภายในตนเองแล้วนั่นแหละที่นี่ก็เป็นสยามภูสยามภูย่อยอยู่ภายในของแต่ละผู้ปฏิบัติโดยได้อาศัยเงื่อนจากพระพุทธเจ้าบางเวลาจะเอาจริงเอาจังจริงเป็นเรื่องสยามภูสยามภูของตัวเองของตัวเองนี่ในกาลามะเมื่อสูตรท่านแสดงไว้ว่าไม่เชื่อสิบประการนี้เท่าไหร่ผมก็ลืมเสียไม่เชื่อตามคำบอกเล่าไม่เชื่อตามคำเล่าลือไม่เชื่อตามที่เห็นว่าคนเชื่อได้ไม่เชื่อว่า
นี่เป็นครูเป็นอาจารย์นี่ไม่ให้เชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกจริตของตนตามความรู้ความเห็นของตนแล้วเชื่อถ้าไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้น่ะฟังดิท่านตัดเอาหมดตัดเอาหมดตัดเอานี่แหละนี่เพื่อจะอะไรเนี่ยเพื่อจะให้เชื่อในสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติเองไม่มีใครที่จะแม่นยำไม่มีใครที่จะแน่นอนยิ่งกว่าสันทิฏฐิโกตัดสินแม้พระองค์ท่านทรงสั่งสอนก็สั่งสอนก็เป็นประเภทหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนจัดโลกแต่เวลาจะเอาจริงไปตังเข้าท่าเข้าเข็มจริงๆให้เป็นสัตว์ที่สันติสิโกขึ้นมานั้นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติแต่ละรายจะปฏิบัติให้รู้เป็นสันติสิโกขึ้นมาภายในตัวนี่แหละให้เชื่อนี่ต่างหากนั่นธรรมนี้เป็นธรรมสูงมากไม่ใช่ธรรมสอนสูง 4.5 เป็นประชาชนทั่วไปไม่เชื่อยังไงไม่เชื่อครูบาอาจารย์จะเดินทางไหนนั่นในตอนนี้ต้องเชื่อซะก่อนสิไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์ใช่ไหมเช่นอย่างเราฟังดูตำรับตำราไม่เชื่อตำราจะเชื่ออะไรไปเผาไฟสิเผาไฟก็เท่ากับเผาตัวเองไม่มีทางไปเลยจริงนะไม่มีทางออกขั้นที่ควรเชื่อต้องเชื่อเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อตำรับตำราเชื่อคนที่ควรเชื่อได้ต้องเอามาถือเป็นแบบเป็นฉบับเรานี้เป็นความเชื่อไปโดยลำดับแต่จะหนุนเข้าไปหาความเชื่อที่ว่าเป็นสัตว์ที่ดีโกพอสุดท้ายก็ให้ตัดให้หมดถ้าเป็นสิ่งที่แน่จริงแล้วต้องตัดความเชื่อนั้นออกหมดให้เป็นสันติโกของตัวเองเท่านั้นนั่นนั่นธรรมะบรรดาพระอรหันต์ทุกๆองค์จะเป็นเรื่องนี้ทั้งนั้นเป็นแบบกาลามสุขเท่านั้นไม่เชื่อใครดังพระสารีบุตรนักตัวอย่างท่านพูดตามหลักคงจริงของท่านเราเชื่อเราเองเราไม่เชื่อใครแม้พระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเรามาเราก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเราเชื่อเราท่านว่าถ้าไปชวนทั้งหลายกันนำเรื่องราวนี้ขึ้นไปทูลพระพุทธเจ้าเราภาษาที่อยู่เป็นมิจฉาทิฏฐิขนาดถึงเป็นอกสาวกของขวางวิชาญการเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ให้ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเป็นศาสดาของภาษาที่อยู่ฟังได้สาอกสาวกกับศาสดาตรงสนทนาธรรมกันเพื่อโปรดจับตาบอดหูหนวกอย่างพวกเราๆท่านเรียกสารีบุตรไปว่าไงสารีบุตรได้ทราบว่าเธอไม่เชื่อเราตถาคตใช่ไหมใช่พระองค์ในส่วนที่พระองค์เชื่อพระองค์เองพระองค์ไม่ได้แน่นอนในพระองค์เองพระองค์ไม่ได้ให้ข้าพระองค์ไม่ให้พระพุทธเจ้ามาเป็นภาระเป็นการทำบุญวุ่นวายหนักหน่วงเลยเป็นเรื่องของข้าพระองค์ลูกเองเห็นเองเรียกสันติโกของข้าพระองค์เองเออใช่สารีบุตรทำแท้ต้องเป็นอย่างนั้นสาธุนะท่านพระพุทธเจ้าสอนสอนนี่เป็นอุบายง่ายๆต่างๆเข้าไปพอถึงขั้นที่จะเข้าท่ากับเสียงจริงก็เป็นสันติครูนำผลขึ้นมาให้เห็นชัดเจนเลยนี่ท่านสอนในกาลามสูตรเพื่อทำขั้นนี้ต่างหากแล้วจะทำขั้นใดก็ตามมันก็เป็นมีสันติครูแนบไปทุกขั้นทุกขั้นแต่ขั้นสุดท้ายต้องเป็นอย่างว่านี่ที่กล่าวเหล่านี้เป็นธรรมเพื่อขั้นสุดท้ายให้เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองอย่าเชื่อใครให้เชื่อสันติโกเพราะคำว่าสันติโกก็คือธรรมบูชาแล้วพระองค์ก็ทรงรู้อย่างนั้นด้วยจึงได้ทรงแสดงสันติโกขึ้นมาแล้วประกาศธรรมให้สาวกทั้งหลายได้ทราบเพื่อสาวกทั้งหลายจะได้รู้เป็นสันติโกขึ้นมาเป็นสมบัติของตัวเองพูดถึงเรื่องความละเอียดละออแย้มคมของกิเลสที่มันร้ายรักน้อยใจสัตว์โลกมันเป็นที่น่าอินทร์อาใจอย่างเต็มหัวใจเดียวแต่ยังดีเรายังมีหวังที่มีทำเครื่องแก้โลกทั้งหลายไม่มีเลยมีอยู่มากมีจะถูกร้อยรักแต่ไม่มีทางออกมียังมีทางออกถ้าเอาทางออกก็คือธรรมคือการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าไม่เห็นกันตามที่หนึ่งคือมันชี้ช่องบอกทางด้วยความคิดความปรุงในเรื่องใดก็ตามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดถึงทางธรรมอารมณ์ของใจมีธรรมก็แทรกเข้าแทรกเข้าแทรกทั้งด้านหูมีธรรมตามรักษาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งธรรมอารมณ์ของใจมีจิตเป็นธรรม
มีธรรมโอสถมีสติปัญญากันกรองกันกรองกันกรองในสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายแล้วก็กลายเป็นธรรมขึ้นมากลายเป็นธรรมขึ้นมาแล้วก็ค่อยเลื่อนลอดออกไปได้มากได้น้อยด้วยอำนาจของการปฏิบัติธรรมสุดท้ายก็ผ่านไปได้มันจะหนาขนาดไหนก็หนาเถิดกิเลสนี่พ้นอำนาจของธรรมไปไหมนะขาดสมั่นไปหมดเลยนั่นเราถึงจะได้เห็นเรื่องมหันตโทษมหันตทุกเรื่องภัยของกิเลสมาเป็นขนาดไหนแล้วจะได้เห็นความแปลกประหลาดและความมหัศจรรย์ของธรรมซึ่งไม่มีอยู่ที่ไหนเลยบุเวลาปรากฏจริงๆแล้วมีอยู่ที่ใจเท่านั้นใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งเนี่ยธรรมทั้งแท่งเป็นใจทั้งดวงเลยใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันหมดปัญหาทั้งมวลโลกจะกว้างแสนกว้างจะมีกี่จักรวาลหมื่นแสนล้านจักรวาลก็ไม่มีปัญหาอะไรในหัวใจดวงนี้หัวใจดวงนี้สนัดปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วเพราะขนาดที่เหลือนั่นเองพูดง่ายๆด้วยธรรมใครจึงสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นจากคดีต่างๆที่ฤทธิ์เป็นผู้สร้างขึ้นมาภายในหัวใจมันเข้ากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ได้รู้ได้เห็นใจพร้อมเสมอที่จะรู้จะเห็นในธรรมทั้งหลายขอให้เจ้าของใช้ความพยายามสติเป็นเจ้าของปัญญาเป็นเจ้าของที่รักษาใจที่ชำระใจที่จะฟาดฟันสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายให้ออกจากใจมีสติปัญญาเป็นสำคัญศรัทธาวิริยะเป็นเครื่องสนับสนุนจะตามกันมาตามกันมาเมื่อสติปัญญาทำงานได้ผลเห็นประจักษ์ตัวเองตัวเองแล้วเรื่องศรัทธาก็จะฝังแน่นลงไปวิริยะก็เป็นไปเองสมาธิมีแต่ความหมายมั่นปั้นมือทั้งความแน่นหนามั่นคงของใจถ้าเกิดขึ้นมากน้อยก็ต้องเป็นอย่างนั้นทั้งความหมายมั่นตั้งมือแน่นปึงปึงปึงปัญญาตีแผ่กระจายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราจะเห็นแดนหนึ่งความทุกข์ทุกข์สว่างจ้าจ้าที่ต่อหน้าต่อตาเหมือนจะเอื้อมมือถึงเป็นอย่างนี้มองไปข้างหลังจะเห็นกองทัพเสียเป็นพวกเสือร้ายเป็นพวกยักษ์พวกผีวิ่งตามยกมาเป็นกองพันกองพลที่จะวิ่งตามมาฆ่าเราทำก็เหมือนกับเอื้อมมือรอเราอยู่รอเราชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นก็บืนที่มนุษย์เราเห็นโทษก็เห็นเต็มหัวใจเห็นคุณของธรรมก็เห็นตามเต็มหัวใจแล้วทำไมจะไม่มีกำลังสุดเบี่ยงทีเดียวถ้าลงกำลังของใจได้ปราบกดขึ้นแล้วเท่านั้นไม่มีอะไรเหนือกำลังของใจไปได้พุ่งทะลุไปเลยสุดท้ายก็พ้นพวกนั้นหมดหวังม้วนเสือทางนี้พ้นภัยถึงแดนแห่งความเกษมอย่านำคำที่ว่าลำบากลำบนเข้ามาเกี่ยวข้องนะการปฏิบัติให้ทราบวันนี้คือเรื่องของกิเลสล้วนๆไม่มีเรื่องทำข้อแทรกเลยความขี้เกียจที่ข้างในการประกอบความภาคเพียรเพื่อจะถอนตัวในคนกับทุกเป็นเรื่องของกิเลสถูกมัดเอาไว้ทางนั้นรู้ถ้ารู้นี่แล้วพอฟัดกันไปถ้ายังไม่รู้นี่น่าจะจมเพราะมันนี่แหละเรามาหาที่ไหนไกลๆอะไรแหละเพียงของกิเลสดูตามนี่แหละตามประโยคที่เราจะประกอบความเพียรมันจะมัดแข็งมัดขาดไม่ทันทีทันทีทันทีมัดตัวไว้เลยไม่ให้กระดิกได้เลยนั่นคือว่าเป็นเรื่องของธรรมมัดไว้นี่แหละคือเรื่องของกิเลสเราไม่ต้องหาที่ตรงไหนมันปรากฏอยู่กับหัวใจของทุกคนอยู่แล้วนี่จะต่อสู้มันเพื่อถืนมันเท่านั้นการถืนมันได้รับความทุกข์กับทุกข์เพราะมันทุกข์มามากต่อมากแล้วทุกข์เพราะการต่อสู้มันเพื่อถอนตนออกจากทุกข์อ้าวทุกข์ไปไม่ยอมถอยพ้นจากข้าศึกแล้วคำว่าสุขเป็นเกษมไม่ต้องพูดเราจะต้องการบรมสุขนะไหนจะมาทอดถอยอะไรเนี่ยเพียงความทุกข์ที่มีเพียงเท่านี้โลกทั้งหลายเขาก็มีความทุกข์เหมือนกันถ้าไม่ได้ประกอบความภาคของเพียรเขาก็ทุกข์อย่างอื่นของเขาเขายังทนอยู่ได้เพราะความจนกรอกอันนี้เราทนอยู่ไม่ใช่ทนเพื่อความจนกรอกเราทนเพื่อความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งความเพียรแม้จะได้รับความทุกข์ลำบากยากเย็นเย็นใจขนาดไหนเรามีหวังของเราที่จะหลุดพ้นไปได้ไม่สงสัยอยู่แล้ว
ความทุกข์อันนี้จึงเป็นความทุกข์ที่มีคุณค่ามากทุกข์อะไรเราเคยทุกข์มาแล้วไม่มีอะไรมีคุณค่าไม่มีอะไรเป็นประโยชน์แก่เราแต่ทุกข์อันนี้เป็นประโยชน์แก่เรามากมายเป็นทุกข์ที่มีคุณค่ามากจึงให้ตั้งอกตั้งใจให้มีความขยันหมั่นเพียรเพื่อต่อสู้มันจะทุกข์ขนาดไหนก็เอาเถอะเราไม่ถือว่าเป็นความลำบากลำบนให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอก็แค่เราตายขึ้นไปต่อไม่จบอยู่อย่างนั้นเราไม่ประสงค์ต้องการให้เห็นว่าเหตุผลผมมีทำเท่าไหร่จำนวนข้าวมามากมายนี่เพราะฉะนั้นที่ผมเคยพูดนั่นแหละแล้วยังจะมาอีกขออนุญาตมาอีกแล้วจะทำไงพอเห็นหัวใจแต่ละดวงละดวงมากก็ได้ทนเอาอย่างนี้จะว่าไงความมีมากกับความมีน้อยความสะดวกมันต่างกันหรือความสะดวกและความไม่สะดวกต่างกันยังไงใครก็รู้แต่มันจำเป็นไม่รับเพราะองค์ไหนลาใดก็มีหัวใจเหมือนกันแล้วสอบแสดงหาครูหาอาจารย์เหมือนกันเราเคยเป็นมาแล้วในเรื่องเหล่านี้เราจึงเอาหัวใจนี่เทียบกับหมู่กับเพื่อนแล้วก็ทนกันไปท่านหัวใจเราของหัวใจมีมากก็มากเถอะต่างคนต่างเป็นธรรมแล้วไม่กระทบกระเทือนกันไม่สนใจที่จะไปคิดเรื่องนี้ร่ายป้ายสีซึ่งกันและกันนั่นเป็นเรื่องของกิเลสอย่านำมาใช้จะให้ดูตัวเองทันทีมันเคลื่อนไหวไปเกี่ยวข้องกับหมู่คณะเรื่องอะไรให้ดูตัวมันกระเพื่อมนี่แหละตัวกิเลสมันกระเพื่อมออกมาถึงตัวถูกก็ตามมันจะอาศัยความที่ว่าถูกนั้นแหละเป็นตัวผิดขึ้นมาโดยเราไม่รู้เรามองกันให้มองในความให้อภัยเสมอให้สม่ำเสมอทุกดวงของจิตที่ให้อภัยกันอย่าไปถือผิดถือถูกกันเป็นความเสมอในการให้อภัยเมตตาสงสารเพื่อนฝูงด้วยกันที่มาศึกษาอบรมความรู้มันมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในทางจิตใจมันไม่ได้เหมือนกันถึงว่าคนคนนั้นกันก็ตามแต่จริตนิสัยหรืออุปนิสัยมีหนามีบางต่างกันต้องเอาพื้นเพแห่งความให้อภัยกันไว้วางเป็นพื้นฐานไว้นั่นอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกสบายถ้าผู้ที่รับฟังก็ดีหรือผู้ที่ผิดพลาดประการใดเมื่อมีผู้เตือนแล้วอย่าได้ให้กิเลสเข้ามาแทรกทำงานแทรกอย่าให้กิเลสเข้ามาทำงานให้ยอมรับความจริงทันทีแล้วอยู่ด้วยกันได้เป็นผาสุกไม่มีอะไรจะผาสุกยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันที่อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมและไม่มีอะไรจะเดือดร้อนยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันด้วยอำนาจของกิเลสมัดหัวใจแสดงออกมาใดก็จะมีแต่ความถ้าพายความอดหยิบอดดีความอดรู้อดฉลาดนี่เป็นเรื่องของกิเลสอวดตัวกิเลสชอบอวดถ้าเป็นธรรมแล้วไม่อวดยิ่งรู้ขนาดไหนละเอียดเพียงไรแล้วยิ่งความเราอวดเนื้ออวดตัวนี่หมดไปหมดไปเห็นโทษในความทนงตนมาโดยลำดับตำนาจนกระทั่งสิ้นสุดไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีคำว่าอยากไม่มีนอกจากถึงการเวลาเหตุการณ์ที่ควรจะพูดแสดงออกหนักเบามากน้อยก็ว่าไปตามเรื่องหมดทั้งแล้วก็หายเงียบไปเลยเพราะไม่มีอะไรมาเป็นเจ้าของนอกจากทำเป็นเจ้าของอย่างเดียวทำเป็นเจ้าของไม่ยึดอะไรทำเป็นเจ้าของไม่เคยเป็นข้าศึกต่อสิ่งใดผู้ใดแต่ถ้ากิเลสเป็นเจ้าของเป็นข้าศึกทั้งนั้นเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ต้องคำว่าอัตตาตาต้องเข้าตัวเสมอก็คือเรื่องของกิเลสไม่ยอมเห็นหัวใจของใครนั่นเห็นแก่ตัวที่สุดก็คือกิเลสเมื่อความเห็นแก่ตัวแล้วต้องทำลายคนอื่นเพื่อมาเป็นปุ๋ยบำรุงตัวเองทั้งที่มันฆ่าตัวเองก็ไม่รู้มันไม่ยอมเพราะเป็นเรื่องของกิเลสอีกท่านหนึ่งผมกำลังผลิตแสดงบ่อยๆดังที่ทุกท่านทราบแล้วสุขภาพปีนี้แย่มากนะรู้สึกว่าทรุดลงรวดเร็วทีเดียวผิดสังเกตร่างกายก็อ่อนมากจิตใจขันทั้งห้านี่ก็แสดงความพิการไปมากเหมือนกับรถมันทำรถที่โทรมลงมากนั่นเองถ้าการใช้งานเราจะทำอะไรอยู่ในเราอะไรท่านจะขอให้ทุกท่านตั้งใจชีวิตปฏิบัติในขณะที่มาศึกษาเรียนจากครูจากอาจารย์แล้วอยู่ด้วยกันให้เป็นมงคลในการอยู่ด้วยกันอย่าให้มีคำว่าอัปมงคลเข้ามาแทรกในวงปฏิบัติธรรมของพวกเราสิ่งที่เป็นมงคลคือต่างคนต่างเป็นมงคลนี้อยู่ด้วยกันแล้วหมดพระองค์ก็เป็นมงคลทั้งนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขการประกอบความภาคเพียรก็เป็นสัญญาอารมณ์กับผู้ใดรายใดเรื่องใด
มีแต่ฟักของกิเลสลงไปที่มันจะเอื้อมออกมามันจะผุดออกมาเรื่องใดฟันลงไปอย่าเสียดายคำว่ากิเลสแล้วพระพุทธเจ้าไม่พาเสียดายพระพุทธเจ้าคงตำหนิมากที่สุดในโลกอันนี้ตำหนิกิเลสการตรัสรู้ก็เพื่อท่านกิเลสช่วยสัตว์นั่นเองนะการเป็นธรรมเป็นทุกข์แต่ท่านถึงเหนื่อยมากวันนี้ยังไม่เหนื่อยมากทำอยู่พิจารณามากที่เดียวไม่มีอะไรกลัวใจเรื่องพิจารณาเวลามันโง่โง่อย่างพิสดารเวลามันฉลาดมันฉลาดอย่างพิสดารเวลามันโง่อย่างพิสดารมันก็จะอวดขนาดอย่างพิสดารแต่เวลาฉลาดอย่างพิสดารให้เต็มที่แล้วไม่อยากอวดมันผิดกันตอนนั้นเพราะความอยากมันเป็นกิเลสกิเลสมันพังไปแล้วเอาอะไรมาอยากนี่เหลือแต่ความจริงล้วนๆเท่านั้นความที่เขาติดกับความที่เขาชมมันมีน้ำหนักเท่ากันไม่มีอะไรเกินกันมากกว่ากันถ้าไม่ใช่กิเลสผู้พาเสกพาสันทำที่ไม่ใช่วางไว้ตามความจริงนี่คอยเอาไปลงอย่างนี้มีเยอะมากที่เทวดาไม่มีอย่างนี้พระภพภพอื่นนอกจากภพยกของร่างของนี้ประเทศหมดรวมร่างหมดไม่ยอมให้อะไรมีได้ในโลกนี้แต่ทั้งที่มันจะเกลื่อนโลกอยู่นี่ที่ว่างมันจะมองด้วยแต่ตาแล้วมันจะเห็นมีสัตว์อยู่ประเภทเต็มในโลกนี้หูได้ยินเช่นอย่างโสตทิพย์นี่ก็เอาลองดูที่ไหนจะไม่ทำไมจะไม่ได้ยินตาทิพย์นี่ทำไมจะไม่เห็นสิ่งที่เป็นนิสัยของตาของตาใจมีของหูใจมีทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มีอยู่ดังพระพุทธเจ้านั่นเลยนั่นไงต้องชมตาทิพย์หูที่อย่างสมบูรณ์นี่สัพพัญญูสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทั้งปวงวันที่ทั้งปวงก็ใช่รู้หมดปิดไม่อยู่พวกเราสับพันโง่โง่ไปหมดงูแปลว่าแปลว่ารู้สับพันงูสั่งเราสับพันโง่ใช่อะไรมากวาดเข้ามาความโง่ความโง่คือน้ำโม่แสดงเป็นล้างตัวออกมาว่าเป็นผู้ฉลาดเงาหัวเราจะตายเลยความฉลาดของกิเลสออกมาอุ่นความฉลาดของธรรมนี่แหละอุ่นแต่เวลาออกกับกิเลสพังไปเลยท่านให้เราออกตรงไหนกิเลสพังไปเลยเนี่ยอันนี้กิเลสมันไม่กลัวธรรมมันไม่กลัวอย่างอื่นกิเลสกับกิเลสกลัวกันเมื่อไหร่ปัจจัยน้อยตัดแหลมหมดเสมอแหละมันต้องเอียงเสมอเอียงก็เอียงก็ท่านไปเลยความรู้ที่เป็นธรรมมันล้วนไม่ได้มีอะไรมาแทรกมาแซงมาทำลายมาพับมาผันให้เอียงมันเสมอองค์ศาสตร์สอนโลกก็สอนไปตั้งแต่อนุภูมิคาถาลื้ออยู่นะพระองค์จะมีที่ตรงไหนอนุภูมิคาถาแปลว่าธรรมที่ทรงแสดงโดยลำดับตั้งแต่พื้นของธรรมเรื่อยๆเหมือนเรือบินเหินฟ้าถ้าแปลอันนี้วิปัสสนาเราจะไม่แปลมาปฏิบัติแล้วก็เลยไปแบบปฏิบัติแล้วถ้าจะแปลเป็นแบบภาษาอัตถบาลีนั้นผมก็แปลได้ไม่ใช่คุยพอเรียนมาแล้วนี่แต่พุทธเจ้าสอนลงมาเพื่อนี้เนี่ยจะเรียนมากจะน้อยก็เรียนเพื่อนี้เพื่อรู้นี่เพื่อปฏิบัติให้เห็นนี่ดึงมันนี่ไปมันจะเป็นอะไรไปเอาความจริงมาเลยไม่ต้องมาสับมาแปลกันเพราะนั่นเป็นคืออันหนึ่งคุณทราบไหมปวดเดียวมันเป็นปวดเดียวหรอจริงๆปวดฟ้าปวดควรมันขึ้นหามันเหมือนฆ่าสุดหามันนะมันไม่อยากยุ่งจะหากับใครอยู่พอดีเจ้าของพอดีเดี๋ยวนั้นมันพอดีพอดีกับมันคอยปกติคอยลดตรงมันอยู่ตรงนี้แล้วถ้ามีภาระอะไรขึ้นไปมันไม่ยุ่งพูดถึงปุ๋ยก็เป็นเครื่องถ้าจะพูดแบบโลกก็เป็นเครื่องเพลินนั่นเองพิจารณาเพราะดูเป็นธรรมทั้งนั้นเนี่ย
เมื่อจิตไม่ไปเกี่ยวกับโลกแล้วก็จะว่าไงมันมีแต่เรื่องของธรรมก็บอกนี่ใครจะว่าบ้าก็ว่าอะไรที่เวลาลากมันกับหางดึงไว้จนหางขาดมันยังไม่ยอมอยู่มันกับแสดงให้เห็นแล้วมันเบื่อไทยโลกถ้าเป็นหมาก็จับหางดึงไว้ขี้น่ะจะไปแล้วฟาดให้จนหางขาดมันยังไปหาขี้จนได้มันก็เคยพอแล้วนี่ว่าไงไปนี่มันไล่มันไปมันไม่ไปใช่ป่ะมันไม่ไปก็บอกมันไม่ไปที่นี่เนี่ยมันไม่ไปอะไรหรือว่าจะเป็นเรื่องโลโลเล่อะไรธรรมดานี่เรื่องของสมมติธรรมดามันก็ไม่จะไปเกี่ยวข้องดูเรื่องลงธาตุลงขันดูเขาลงธาตุลงขันไปอาศัยกันไปเท่านั้นถึงเวลานี้แล้วก็ทิ้งพาราฮาเวมันยังมีพาราฮาเวรับผิดชอบอย่างนี้อเมริกาใครได้ให้ลิงแม่นั้นหน้าเป็นนั่นผมก็ไม่อยากให้นะ